สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้เมนูที่จะมาแบ่งปันกันนะคะก็คือวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสดค่ะห่อไข่ด้วยเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีวุ้นเส้น1ห่อนะคะแช่น้ำพอนิ่มนะคะเนี่ยค่ะเป็นห่อเล็กประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกุ้งสดมีไข่ไก่มีน้ำมันสำหรับผัดและที่สำคัญก็คือน้ำผัดไทยค่ะที่ป้าทำไว้ลองเปิดดูในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีไชโป๊วหวานสับกุ้งแห้งหอมแดงสับเต้าหู้แล้วก็ใบกุ้ยช่ายค่ะก็ถั่วงอกที่จะทานเคียงนะคะก็จะมีหัวปลีใบบัวบกแล้วก็ต้นของใบกุ้ยช่ายนะคะถั่วลิสงคั่วป่นพริกป่นค่ะแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้ซอยค่ะแทนมะนาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะค่ะเราเริ่มจากตั้งกระทะนะคะให้พอร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะเรามาทำกุ้งของเราให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะวันนี้ป้าจะใส่ไปแค่ประมาณ5ตัวนะคะค่ะพอกุ้งของเราสุกก็เอาขึ้นใส่น้ำซอสไว้นะคะป้าจะคลุกน้ำซอสเข้าไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้กุ้งเขามีรสชาติค่ะน้ำซอสนี่ก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็สีของผิวของเม็ดพริกเม็ดใหญ่ค่ะตามคลิปที่ป้าทำไว้นะคะในน้ำซอสผัดไทยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มผัดกันนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะคั่วๆให้เขาหอมสักนิดนึงเขาจะได้กรอบค่ะตามด้วยเต้าหู้ค่ะตามด้วยหอมสับค่ะแล้วก็ไชโป๊หวานสับค่ะพอสุกแล้วเราก็มาตามด้วยเส้นของเราเลยค่ะเราจะตามด้วยน้ำเปล่าไปสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำผัดไทยของเราค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้วุ้นเส้นสุกนะคะค่ะเราก็มาตามด้วยถั่วงอกค่ะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันอันนี้ป้าจะไม่ได้ใส่ไข่ลงไปนะคะถ้าจะใส่ไข่ก็ใส่ได้เลยแต่นี้เดี๋ยวป้าจะเอาเขาไปห่อไข่นะคะอันนี้ของเราก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวพักไว้แล้วเราไปห่อไข่ออกขอโทษค่ะอย่าขาดตัวนี้ค่ะกุ้งค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวเราห่อไข่กันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระทะเป็นห่อไข่นะคะใส่น้ำมันกลัวๆไปนิดหน่อยอะค่ะให้กระทะของเราของเราร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะก็กลิ้งเขาให้ทั่วนะคะจะพอห่อในแค่นี้รู้สึกว่ากระทะจะเล็กจากค่ะเมื่อไข่ของเราใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักผัดไทยอีกกระทะหนึ่งใส่ลงไปเลยค่ะป้าจะตักใส่ชามใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วก็ฟ้ามลงไปเลยจะเยอะไปไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็ห่อเขาค่ะก็จะห่อยากอยู่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวป้าห่อเขาอย่างนี้แล้วก็คว่ำเราจะคว่ำใส่ไปในจานในถาดเลยนะคะเดี๋ยวป้าทำนะคะป้าก็คว่ำเขาลงไปแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะป้าก็ไปคว่ำใส่จานตรงนี้ป้าห่อเข้าไปไม่ได้เราก็มาทำในจานก็ได้นะคะพับเขาเข้าไปอย่างนี้สองด้านนะคะค่ะป้าก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะห่อไข่ก็แค่ทำทานเองแล้วเราก็เอามีดกรีดตรงช่วงนี้ให้เห็นช่วงของผัดไทยข้างในนะคะหรือเราจะเสิร์ฟทั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราก็จะเห็นเนื้อข้างในเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จเลยค่ะเมื่อเราผ่าเขาออกมาพอเห็นไข่แล้วเราก็นะคะเอาผักเอากุ้งวางไว้ตรงข้างหน้านิดหน่อยแค่นี้ค่ะอันนี้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดไทยวุ้นเส้นห่อไข่ค่ะถ้ามันห่อยากก็ไม่ต้องห่อก็ได้นะคะคลุกไปเลยก็อร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ